ชื่อเสียงเรื่องของแรงงานทักษะฝีมือไม่เป็นรองใครนะครับตอนนี้ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันช่างฝีมือแรงงานระดับอาเซียนครั้งที่12ครับก็จะมี10ชาติในอาเซียนนั้นเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะฮะติดตามเรื่องนี้กับป๋าแหงมครับส่วนวันนี้ผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียกำลังเข้มข้นไทยกำลังทำลำดับดีขึ้นเรื่อยๆส่งกำลังใจไปช่วยหน่อยนะครับกลับมาทางนี้ประเทศไทยก็กำลังจะมีการแข่งขันระดับชาติเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่แข่งขันกีฬาเป็นการแข่งขันช่างฝีมือระดับอาเซียนครั้งที่12ครับที่เห็นนั่งเรียงรายอยู่ด้านหน้าเวทีนี่คือท่านทูตและทูตานุทูตจากประเทศอาเซียนทั้ง10ชาติไทยสปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และบรูไนร่วมเป็นเกียรติรับฟังการแถลงข่าวครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจัดขึ้น2ปีครั้งไม่เหมือนกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับจัด4ปีครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วโดยประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพครับบูลกิลอาเซียนบังคอก2018เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือเรียกว่าอาเซียนโซเชียลคัลเจอรัลคอมมูนิตี้บูปรินท์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานภูมิภาคอาเซียนเกิดการตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากลส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศนั้นๆ นะครับในอนาคตโดยของเรานะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบในการจัดงานครั้งนี้ส่งเยาวชนเข้าแข่งขัน52คนจากผู้แข่งขันทั้งหมด332คนทั้งอาเซียนครับซึ่งแรงงานในโค้ชเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คนที่มีทักษะมากอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ของทักษะของชาติที่เน้นเรื่องการแข่งขันเน้นเรื่องการหลักคนรวมทั้ง40ครับว่าเป็นยุทธศาสตร์ของชาติและเป็น 4.0 ด้วยครับใน6กลุ่มสาขาอาชีพได้แก่1กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต2กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร3กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ4กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์5กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและก็อาคารและ6กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและก็สังคมแบ่งเป็น24สาขาทางการและ2สาขาสาธิตนะครับรวมเป็น26สาขาครับก่อนจบก่อนจากเสร็จจากมหกรรมกีฬาอาเซียนแล้วสัปดาห์หน้าวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนณอาคาร Challenger 12 Impact เมืองทองธานีร่วมกันเชียร์ช่างฝีมือแรงงานอาเซียนกันบ้างนะครับเยาวชนที่ชนะเลิศในสาขาใดนะครับก็จะรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่45จัดขึ้นที่เมืองคาซาลสหพันธรัฐรัสเซียวอลกิลคาซาล2019นะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpageข่าวป๋าแหงมทุกวันและอินสตาแกรมป๋าHMปูนปูน